ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือหน้าเล่นประจำเดือนนะครับคือเดือนที่แล้วไม่ได้จัดเนาะก็รวบยอดเลยทั้งพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับปี2021ซึ่งเกมที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเกมที่โดนใจผมจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดไม่โดนใจใครก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยกันละกันเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะครับ My Hero Academia The Strongest Heroes นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นอังกฤษนะครับก็เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมนะครับก็เนื่องจากตัวเกมเนี่ยมาในแนวอนิเมะเลยนะครับกราฟิกก็ดูดีการต่อสู้สะใจมากครับใครที่ชอบแนวแอคชั่นเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้ครับต่อคอมโบกันเมามันเกมต่อไปนะครับก็คือ Trickster Mobile นั่นเองครับเกมนี้ก็ทำมาจากเกม PC Trickster Online ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเนาะด้วยจุดเด่นที่เป็นความโมเอใช้คำนี้ได้เลยโมเอตัวละครน่ารักน่ารักนะครับประกอบกับจุดเด่นการขุดดินใช่ไหมขุดกันทั้งวี่ทั้งวันนะฮะพอเข้ามาอยู่ในมือถือแล้วเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะครับให้มันเหมาะกับการเล่นบนมือถืออ่ะก็คือเพิ่มระบบอำนวยความสะดวกการออโต้มาให้นะครับส่วนของอาชีพก็ยังคงมี8อาชีพเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าอาร์ตเวิร์กก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูดีขึ้นด้วยแต่ก็น่าเสียดายครับที่มันมีเฉพาะเกาหลีนะครับในตอนนี้ส่วนคนที่อยากเล่นไม่มีปัญหาครับผมทำคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งการเล่นใน PC แล้วก็ในมือถือเลยเกมต่อไปนะครับเกมจากนิโนคุนินะครับแอนิเมะจากจีบรินะครับซึ่งจริงๆนิโนคุนิก็มีเกมอยู่แล้วเนาะแต่เนี้ยคือจะเป็นเกมแนวออโต้ MMO นะครับเปิดให้บริการในมือถือหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นแต่ยกเว้นไทยนะไทยยังไม่มีถ้าเกิดใครเคยดูแอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนน่าจะพอทราบเนาะคือมันเหมือนในแอนิเมะเลยอ่ะแต่อันนี้คือมันกลายมาเป็นเกมนะครับใครที่อยากจะลองเล่นเกมมือถือที่มีกลิ่นอายแบบของสตูดิโอจีบรีเนี่ยเกมนี้เลยครับผมตอบโจทย์ครับเกมต่อไปนะครับจาก SAO นะครับเปิดทดสอบหลายรอบนะครับในที่สุดก็เปิดจริงๆสักทีครับชื่อภาคก็คือ Black Swordsman Age นะครับก็เป็นเกมแนว MMO จาก SAO เนี่ยแหละครับซึ่งในภาคนี้นะครับเราจะสามารถเลือกอาวุธได้นะครับก็จะมี4อาวุธด้วยกันคือดาบค้อนขวานแล้วก็ธนูซึ่งมันเปลี่ยนในเกมได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าสร้าง4ตัวอะไรเงี้ยเล่นตัวเดียวแล้วเราก็เปลี่ยนอาวุธในเกมได้ครับส่วนกราฟิกก็ตามที่เห็นครับก็คือเหมือนใน SAO อะส่วนวิธีการเล่นก็แนวออโต้ MMO ครับคลิกปุ๊บแล้วก็เดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เควสให้อัตโนมัติครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบออโต้ก็อาจจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่า MMO ส่วนใหญ่มีออโต้หมดแล้วนะครับเกมต่อไปนะครับ Devil May Cry Mobile นั่นเองครับก็ตอนนี้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ Store จีนนะครับและก็ได้ยินข่าวแว่วๆว่าภาษาอังกฤษกำลังจะตามมาครับก็ไปลองเล่นกันดูก่อนได้นะครับก็เพลินๆดีครับให้กลิ่นอายจาก Devil May Cry มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆครับทั้งการกดคอมโบเอ่ยการหลบหลีกการงัดปืนขึ้นมายิงนะครับแล้วก็การแปลงร่างใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเอสปาด้าหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้ครับเรียกได้ว่าสุดยอดไปเลยใครชอบ Devil May Cry ลองเล่นดูได้ครับเกมต่อไปนะครับ Alchemy Star นะครับเกมนี้ก็ออกแนวแบบ Turn Based ผสมกับ Puzzle นะครับแล้วก็ลากตัวละครให้มันเดินไปยังช่องที่เป็นสีเดียวกันนะครับและเมื่อมันเดินผ่านมอนสเตอร์ก็จะมีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับเมื่อเดินครบปุ๊บยิ่งเดินไกลก็สกิลจะอลังการมากขึ้นครับส่วนอาร์ตเวิร์คของตัวละครนะครับก็เรียกได้ว่ามาในสไตล์อนิเมะเลยแล้วมันก็มีอนิเมะให้เราดูด้วยนะตั้งแต่ฉากเปิดตัวแล้วก็แบบเล่นไปเล่นมาก็มีมาให้ดูเป็นระยะครับใครที่ชอบแนว Puzzle ก็ลองเล่นดูได้ครับเกมต่อไปนะครับ Gundam Battle นะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกม Gundam Mobile นั่นแหละแต่ว่าเอาแบบคอนเซปต์ของเกมภาค Versus ที่มันลงเกมตู้กับเครื่องเพลย์ใช่ไหมครับ PC รู้สึกก็มีเหมือนกันนะนั่นแหละมันเอามาทำอยู่ในรูปแบบของมือถือครับซึ่งกติกาการลงการเล่นก็เหมือนกันอ่ะนะก็คือยิงแล้วล้มแล้วห้ามซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเล่นแบบทั้ง 1v1 2v2 อะไรเงี้ยครับกราฟิกทำออกมาได้ดูดีมากครับโดยจริงๆแล้วเกมนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะแต่นั้นคือเซิร์ฟจีนครับที่เปิดให้บริการในตอนนี้ก็คือจะมีเซิร์ฟฮ่องกงเซิร์ฟไต้หวันแล้วก็จะมีเซิร์ฟเกาหลีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะสำหรับใครที่กำลังรอเล่นภาษาอังกฤษอยู่ก็อดใจรอไปอีกสักระยะหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบทำคลิปบอกเลยนะฮะเกมกันดั้มมันในภาษาไทยหรือสโตไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีฮะเกมต่อไปนะครับ Ragnarok X Next Generation หรือ ROX นั่นเองครับสาวก Ragnarok เนี่ยก็น่าจะเล่นกันอยู่เนาะเห็นมันขึ้นอันดับ1ในสโตร์ด้วยครับก็เลยนำเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะบ่นว่าเอ้ย Ragnarok Mobile มันมีตั้งหลายภาคมีเป็น10ภาคเลยแล้วภาคนี้มันดีตรงไหนเหรอสำหรับผมนะที่เล่นมาทุกภาคเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ซับซ้อนดีอะ
มันตรงไปตรงมาดีมันจะไม่เหมือนเกมที่เปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนานแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราเข้าไปเล่างงไงระบบมันเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นแร็กนาร็อกบนมือถือนะลองเล่นเกมนี้ดูก่อนก็ได้ครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับมันมีเป็น10ภาคเลยไปลองภาคอื่นก็ได้ครับเกมสุดท้ายนะครับ Odin Valhalla Rising ครับเกมนี้ก็เป็นเกมออโต้ MMO อีกเกมนึงที่กราฟิกเนี่ยฟอร์มยักษ์จริงๆครับถ้าเกิดว่าใครมือถือไม่แรงมากพอเนี่ยมันจะค่อนข้างกระตุกอย่างของผมเนี่ยเฟรมเรทร่วงกระจุยเลยนะครับก็คือปรับกราฟิกสูงสุดไงอยากรู้ว่าภาพสวยแค่ไหนมันก็สวยจริงๆนั่นแหละนะสวยมากครับแต่ว่ามือถือไม่ไหวเท่านั้นเองแหละที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวละครครับคือเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยอะสวยมากแล้วก็สามารถที่จะแต่งนงแต่งหน้าทำพงทำผมได้ก็ค่อนข้างละเอียดในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดูดิหน้าตา default ของเกมนี้ให้มาค่อนข้างสวยอยู่แล้วครับรวมไปถึงส่วนทรงองค์เอวอะไรเงี้ยก็ปรับได้นะใครอยากจะปรับนมใหญ่เกมนี้ทำได้เหมือนกันครับส่วนคอสตูมของเกมนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับคือสวยมากจริงอะคอสตูมสวยไม่พอนะท่าโพสก็สวยด้วยจัดหนักจัดเต็มจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมที่ผมนำมาให้ชมนะครับโดนใจเกมไหนก็จัดไปครับใครที่มีเกมที่ชอบแต่ไม่ได้อยู่ในลิสต์พวกนี้ก็เอามาพิมพ์คุยกันได้นะครับบ๊ายบายครับ